นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีอาทิตย์จันทรส่องแสงแจ้งกระจ่างส่องสว่างรุ่งเรืองเพื่องเวหามิอาจเปรียบเทียบทันเท่าปัญญาสว่างขวาสุริยันดวงจันพินแสงอัคคีหมื่นพันจันท์อาทิตย์ถ้าถูกปิดบังป้องมองไม่เห็นแต่ปัญญาใครปิดไม่มิดเม้น มองแลเห็นลอดล่าและฟ้าดินพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังความมหัศจรรย์ทางจิตของพระธุดงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าลือพูดถึงกันอยู่เสมอในหมู่พุทธศาสนิกชนคนไทยการท่องเที่ยวธุดงค์ก็เพื่อระงรับความอยาก เพื่อสันโดษเพื่อพ้นไปจากความเครือบแคลงสงสัยและเพื่อทำลายความละโมบเพิ่มพลังจิตการออกเที่ยวจาริกทุดงนี้มีคุณเป็นเยี่ยมยอดในการที่จะดัดนิสัยตัวเองที่ปล่อยให้กิเลสพอกอยู่เต็มให้กิเลสตัณหาเนี่หลุดกระเด็นออกไปจากไหลที่แบกไว้หนักอึ้งเปลี่ยมแปรนะการออกบินธบัตหากินก็ลำบากได้บ้างไม่ได้บ้าง กินอยู่อดอยากๆแล้วก็ยังฉันได้วันละแค่มื้อเดียวเท่านั้นเองหลังเที่ยงไปแล้วก็เป็นอันว่าฉันไม่ได้แล้วถ้าทนไหวก็ถือได้ว่ากายและใจของตนกล้าแข็งดีเลิศถ้าทนไม่ไหวก็นิมนต์กลับไปเจริญสมาธิภาวนาอยู่ที่วัดวาอารามเพราะว่าที่วัดนมีญาติโยมศรัทธามากมายพร้อมที่จะถวายอาหารขาวหวานมากมีล้นเหลืออยู่แล้ว เพราะบินทบาตก็สะดวกเพราะอยู่ในบ้านในเมืองใกล้วัดบินทบาตเต็มแล้วก็ยังมีย่ามใส่ให้อีกอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างส่วนพระุูดงนี่ต้องลงจากถ้ำจากภูเขาเดินไกลเป็นกิโลเมตรกว่าจะถึงหมู่บ้านชาวดงชาวดอยไม่กี่หลังคาเรือนบางวันเขาก็ใส่บาทให้ด้วยข้าวเหนียวนึ่งก้อนเดียวหรือว่าข้าวหลามหนึ่งกระบอกเล็กๆบางวันอาจจะได้ข้าวหุงสักหนึ่งกำมือแล้วก็ผลไม้ป่า บางวันไม่ได้อะไรเลยก็ต้องอดบินทบาทได้แล้วก็ต้องเดินขึ้นถ้ำขึ้นเขาไปฉันที่ปักหลดเอาไว้เรื่องอดอาหารนี่พระธุดง์ท่านเคยชินบางองค์อดได้ถึงเจ็ดวันสิบห้าวันแต่ว่าน้ำนี่ต้องฉันเสมอขาดน้ำไม่ได้อยู่ในป่าในถ้ำในเขาโดดเดี่ยวลำพังแต่ผู้เดียวไม่มีรั้วกำแพงกำบังสัตว์ร,ร้ายในป่าเช่นเสือหมีช้างงูใหญ่งูน้อยพร้อมที่จะเข้ามาทำ้ายถึงตัวได้ทุกเมื่อ อีกทั้งเหลือบรินยุงทากก็ชุกชุมสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเหล่านี้พร้อมที่จะคุกคามเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเป็นโอกาสอันสุดพิเศษที่พระทุดงจะได้พิสูจน์กายและใจของตนสัตว์ร้ายที่น่ากลัวมากที่สุดในป่าก,ก็คือเสือที่ใด้มีเสือร้ายชุกชุมครูบาอาจารย์มักจะชอบบอกให้สิทธิ์มุ่งหน้าไปเจริญสมาธิภาวนาที่นั่นสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนย่อมที่จะกลัวเสือพระทุดงก็ไม่ได้เว้น พอได้ยินเสียงเสือร้องคำรามแลพระธุดงบางองค์ถึงกับตัวสั่นจะจับไข้เพราะความหวาดกลัวแก้ความกลัวก็ต้องแก้ที่เหตุกลัวเสือก็ต้องไปอยู่กับเสือเพราะเสือคือเหตุแห่งความกลัวเมื่อไปอยู่ในป่าถิ่นเสือชุกชุมแล้วพระธุดงที่กลัวเสือก็จะนึกถึงแต่ตัวเองก็คือกลัวเสือจะมาขบกัดคาบเอาไปกิน เรื่องนี้พระอาจารย์กิธรรมมุตมโมวัสนามชัยอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีท่านเล่าให้ฟังพระอาจารย์กิเนี่ยครับท่านเป็นพระผู้ทรงศีลสมาธิพรมจัรทร์ที่มีชื่อเสียงสำคัญองค์หนึ่งในนครจำปาสักตลอดจนทั่วแถบถิ่นสองฝากฝั่งโขงท่านเป็นชาวจำปาสักโดยกำเนิดเป็นพระที่ทรงวิทยาคุณเชี่ยวชาญทางสมถะและวิปัสนาอย่างสูง ถือธุดงควัตข้อที่ว่าด้วยที่อยู่อาศัยคือท่านชอบอยู่ในที่สงัดอยู่ใต้ต้นไม้อยู่กลางแจ้งอยู่ในป่าในถ้ำภูเขาแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นพระธุดงที่เชี่ยวชาญชำนาญเรื่องภูเขาและถ้ำอย่างหาตัวจับยากพระอาจารย์โชวดวัดเขาแก้วอำเภอพิบูรณ์มังสาหารเคยกล่าวว่า,เ,าเรื่องถ้ำเรื่องภูเขาในแดนลาวและแถบชายแดนไทยลาวนี่นะต้องไปถามพระอาจารย์กิธรม,มุตตโม พระจาันกิท่านย้ำเป็นเทือกมาแล้วหลับตาบอกได้หมดเลยภูเขาทุกลูกทำทุกทำท่านรู้หมดโดยเฉพาะเรื่องทำท่านไม่มีกลัวทำไหนดุดุมีสัตว์ร้ายมีผีสางคางลายเนยขอให้บอกพระจาันกิเถอะท่านจะพาบุกตะลุยถึงที่เลยพระจันกิทำม,มุตตโมนิบัพประชาเป็นสมเณรเมื่ออายุสิที่วัดบ้านห้วยเงินนครจำปาสักครั้นอายุได้ยี่สิบก็บวชเป็นภิกษุที่ บ้านบุ่งแก้วนะครจำปาสักต่อมาได้เดินทางมาทำยติเข้าเป็นพระธรรมยุทธ์ที่วัดภูธิสมพรจังหวัดอุดรธานีได้ฝากตัวขึ้นกรรมาฐานกับพระอาจารย์เสากันตสีโลเมื่อพระอาจารย์เสาท่านมรณภาพแล้วพระอาจารย์กิท่านก็ได้ยึดเอาพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นครูบาอาจารย์สืบทอดต่อมา พระอาจารย์บุญมากชาวจำปาศักด้วยกันอยู่วัดเดียวกันเป็นผู้พาพระอาจารย์กิมานมัสการพระอาจารย์เสาที่นครพนมโดยมีพระอาจารย์ทองรัตนำเข้าฝากตัวกับพระอาจารย์เสาอีกทีหนึ่งทั้งพระอาจารย์บุญมากและพระอาจารย์ทองรัตน์ต่างก็เป็นพระทุดงกรรมฐานสิทธิ์ของพระอาจารย์เสาที่ได้รับการยกย่องจากพระอาจารย์เสาว่าทั้งสององค์นี้มีวาสนาเอาตัวรอดได้แปลว่า บรรล,ลุภูมิจิตภูมิธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วนั่นเองก่อนที่พระอาจารย์บุญมากจะมรณาภาพท่านได้สร้างต้นพระป่าไว้ต้นหนึ่งโดยร่วมกันกับญาติโยมจำนวน29คนและสามเณรหนึ่งรูปถ้ารวมทั้งพระอาจารย์บุญมากด้วยก็เป็นจำนวนส1สอที่สร้างต้นพระป่านี้ต้นพระป่าหรือว่าต้นบางสุกุลนี้สร้างไว้บนยอดเขาแห่งหนึ่งณนะชายแดนไทยลาว แต่ว่าไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นภูเขาอะไรอยู่ตรงไหนพระจาจาร์บุญมากได้บอกกับพระจารย์กิไว้ว่าต้นพระป่านี้มีใครมีวาสนาก็จะไปพบเองอันนี้ท่านบอกก่อนที่ท่านจะมรณภาพไม่นานโดยที่ท่านบอกว่าท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ขอให้ทวยเทพในภูเขาช่วยปกปักรักษาต้นพระป่าไว้ให้ดี แล้วก็ยังได้อธิษฐานอีกว่าขอให้บรรดาเสือโคร่งในป่าในภูเขาอย่าได้ทำอันตรายกับผู้เดินทางมาแสวงบุญในภูเขาลูกนั้นขอให้เสือโคร่งทุกตัวช่วยคุ้มครองรักษาต้นพระป,ป่าด้วยเช่นเดียวกันหากมีผู้มีวาสนาเดินทางมาถึงภูเขาแล้วขอให้เสือโคร่งจงเป็นผู้นำทางผู้นั้นไปยังต้นพระป,ป่าด้วยเถิด พระอาจารย์กิทรมุตโม О เล่าถึงเหตุการณ์สาคัญเกี่ยวกับพลังจิตของพระอาจารย์บุญมากตอนนี้บอกว่าประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานพระอาจารย์กิได้ออกเที่ยวทุดงจากวัดบ้านหนองผํานครจัมปาศักด์มีสัมนเนรติดตามห้ารูปแล้วก็เด็กวัดหนึ่งคนวันที่ออกเที่ยวทุดงตรงกับเดือนยี่ เดินทุดงเข้าป่าเข้าเขามาตามชายแดนไทยลาวเขตติดต่อระหว่างนครจมปาสักติดต่อกับอำเภอบุญทริกและอำเภอพิบูรณ์มังสาหารประเทศไทยวันหนึ่งมาถึงภูอีดังหลังจากฉันจังหันเช้าแล้วก็บอกกับชาวบ้านที่ตีนภูอีดังว่าท่านกับลูกศิษย์ที่ติดตามมา จะขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมบนภูอีดงังขอให้ชาวบ้านช่วยบอกเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาให้ด้วยชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจต่างร้องห้ามไว้ว่าอย่าขึ้นไปเพราะว่าภูอีดังนะเป็นดงช้างดงเสือที่ดุร้ายมากนอกจากจะมีเสือชุกชุมแล้วบนยอดภูอีดังยังมีโขลงช้างใหญ่จำนวน200รอยขว่าเชือกมาชุมนุมกันอยู่ที่นั่นก่อนที่พวกมันจะเดินทางลงไปยังแดนเขมรต่ำในเดือนสเดือนสเพื่อไปหากิน บ้านหัวนาและบ้านเชียงโคกที่อยู่เชิงภูอีด่างนี่ชาวบ้านเป็นพรานล่าสัตว์แล้วก็หาของป่าก็เลยมีความรู้ดีในเรื่องธรรมชาติของสัตว์ป่าพวกชาวบ้านยังได้บอกอีกว่าระยะนั้นเป็นระยะเดือนอ้ายเดือนยี่ธรรมชาติของเสือโคร่งจะขึ้นไปเที่ยวเล่นสนุกกันอยู่ตามหลังหลังภูก็คือยอดเขาถ้าพระอาจารย์กิพาลูกศิษย์ขึ้นไปตอนนี้ต้องเจอเสือเป็นผงแน,แน่แต่พระอาจารย์กิ ท่านไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเลยท่านเชื่อในพระธรรมว่าย่อมจะต้องคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมแต่ถ้าถึงคราวเวรกรรมเสือจะขบกัดกินก็ถือว่าปล่อยให้เป็นเรื่องตามกรรมไม่คิดอะไรใ่ดีในชีวิตพระธุดงย่อมมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่กลัวตายเพราะตอนออกเที่ยวธุดงต่างก็ได้สมาทานกรรมฐานอธิษฐานเป็นอธิษฐานตายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อเพื่อให้ได้พบพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรม หลักของพระทุดงมีอยู่ว่าถ้ามกำกล่าวตามมาทันถูกเสือขบกัดพระทุดงจะต้องตั้งสติไว้ให้มั่นคงทำจิตให้แจม่มใสปล่อยวางสังขารร่างกายของตัวเองอุทิศร่างตัวเองให้เป็นเหยื่อของเสือด้วยธรรมปิติแล้วก็ใช้จิตเจริญวิปัสนาอยู่ในปากเสือนั่นแหละพิจารณาให้เห็นชีวิตอัตตาตัวตนคือขันห้าที่ครองอยู่ ไม่ว่าเสือหรือมนุษย์ต่างก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไราสาระแก่นสารไม่ควรจะยึดถือเอาว่าเป็นตัวเราตัวเขาไม่มีเราไม่มีเขาหากมีแต่ผู้รู้หรือว่ามโนธาตุเท่านั้นเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนเป็นแต่ความว่างสว่างสะอาดสงบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่คิดนึกปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นว่างอยู่อย่างนั้นเบิกบานอยู่อย่างนั้นเป็นผู้รู้อยู่อย่างนั้น สภาพนี้แหละคือวิมุตติอันเป็นทางหลุดพ้นหรือว่าแดนพระนิพพานซึ่งพระธุดงท่านปรารถนาอย่างสูงสุดผู้อีดางนี้สูงเยี่ยมเทียมเมฆเมื่อพวกชาวบ้านที่อยู่ตีนภูชี้บอกทางขึ้นให้แล้วพระจันกิก็พาพวกสามเณรและสิทธวัดไต่ขึ้นเขาเมื่อเวลาแปดโมงเช้ากว่าจะขึ้นไปถึงบริเวณหลังเขาต้องใช้เวลาปีนป่าอยู่ถึงแปดชั่วโมงคือขึ้นไปถึงพลานหิน ใกล้หลังเขาเอาเวลาบ่ายสี่โมงเป็นพลานหินที่มีบริเวณกว้างขวาง,วางเกลี้ยงกลาวสะอาดมีก้อนหินโตโตขนาดกระท่อมทับแล้วก็รถบรรทุกสิบล้อระเกะระกะอยู่ทั่วมีแอ่งน้ำหินสายสะอาดธรรมชาติสวยงามมองไปทางไหนก็งามตรึงตราตรึงใจอากาศก็หนาวเย็นอืมกำลังสบายพระจันกิเล่าถึงตอนนี้ว่า เมื่อขึ้นไปถึงพลานหินหลังภูก็ใกล้ข้ามากแล้วอัตมาก็เลยบอกกับพวกสามเณรว่าพักเจริญสมาธิภาวนากันที่นี่แหละในคืนนี้สถานที่เหมาะดีมีแอ่งน้ำอยู่ใกล้เป็นที่สปายะเหมาะที่จะเจริญสมณธรรมคือเป็นที่สบายอากาศปลอดโปรง่งนานหลายปีมาแล้วอัตมาเคยขึ้นมาบำเพ็ญสมณธรรมบนภูอีด่างนี้กับหลวงปู่องค์หนึง่ง จึงพอจะคุ้นเคยสถานที่แห่งนี้อยู่ทีนี้พอข้าลงอาตมาก็ให้สามเณรแยกย้ายกันหาที่เจริญภาวนามีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิตอนนั้นยังไม่ดึกอะไรก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งหลายตัวส่งเสียงร้องรวนครางรับกันทางโน้นทางนี้อยู่บนสันภูเสียงมันใกล้เข้ามาทุกทีเสียงมันกระหึม่มฮื้อฮืกลางวานต่ำดังสะท้านมากับพื้น ไม่ใช่ดังลอยอยู่ในอากาศนะนี่เป็นเสียงตะบะของเสือที่เป็นลักษณะของมันอย่างหนึ่งพวกสามเณรก็กลัวกันจนตัวสัน่นพากันเข้ามาเบียดอยู่ข้างๆอัตมาแต่อัตมารู้สึกเฉยๆเพราะเคยเจอมาจนเป็นเรื่องธรรมดาก็บอกพวกสามเณรให้นั่งภาวนาเข้าไว้อย่าส่งเสียงให้ผิดปกติคอยเงี่ยหูฟังมันต่อไปว่าจะเอาอยัางไงมันก็ส่งเสียงร้องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาประมาณระยะสักห้าสิบเมตรก็หยุด แต่ว่ามองไม่เห็นเพราะว่ามืดมากสักครู่ต่อมาก็ได้ยินเสียงมันเกลือกกลิ้งเล่นกับพลานหินส่งเสียงรอง้องหือโหโหกหยอกลอ้อเล่นกันเหมือนกับสุนัขหยอกกันนั่นแหละมันเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่อย่างนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไม่ได้ลุกล้ำเข้ามาใกล้แต่อย่างใดมันต้องรู้ว่าพวกกัตมามาอยู่แถวนั้นเพราะจมูกเสือและประสาทสัมผัสของมันไวมากสามารถแยกแยะประเภทของคนและสัตว์ต่างๆออกได้หมด อาตมาก็กระซิบให้สัมเนรนขีดไฟชักสว่างขึ้นมาเพื่อก่อไฟเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวเย็นมากพอสัมเนรนขีดไฟชักสว่างวาบขึ้นในความมืดเสือก็ส่งเสียงขู่คำรามดังโฮกสนันเข้าใส่แสงไฟทันทีฟังจากเสียงมันก็ทําให้อาตมารู้ได้ทันทีว่าเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่มากทีเดียวอาตมาก็เลยห้ามสัมเนรนไม่ให้ก่อไฟเพราะว่าเป็นการรบกวนเสือมัน เมื่อเราไม่จุดไฟอีกมันก็เงียบเสียงไปพักหนึ่งจากนั้นมันก็ส่งเสียงเล่นหยอกล้อ,อก,กันอีกเสียงเกลือกกลิ่งกับพลานหินไปมามันเล่นกันอยู่นานเป็นชั่วโมงถึงได้ละจากไปอัตมาก็บอกให้พวกสัม,มเนนพักผ่อนหลับนอนเสียส่วนอัตมาก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาต่อไปเพื่อให้ความคุ้มครองพวกลูกศิษย์คืนนั้นทั้งคืนเสือไม่ได้หวนกลับมาอีกเลยครั้นรุ่งสางสว่างแจ้งแล้วศิวัด ไปตัดเอากระบอกไม้ไผ่มาทำข้าวหลามถวายอาหารพระเสร็จแล้วพอสายแล้วก็พาสามเณรและสิทธวัดออกเที่ยวบนยอดเขาซึ่งเป็นสันเขาที่ราบเป็นพลานหินสูงสูงต่ำๆๆมีต้นไม้ขึ้นเป็นระยะระยะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากมองไปเห็นยอดเขาต่างๆสลับซับซ้อนอย่างกับฉากละครสูงขึ้นไปบนยอดเขาลูกนี้เป็นพลานหินกว้างประมาณหนึ่งหลักกิโลเมตร มันมีแอ่งน้ำเป็นสะใหญ่เขาเรียกวังว่าวังวนอัตมาเห็นรอยเสือหลายตัวรอยใหญ่มากเดินมุ่งหน้าขึ้นไปยังวังว่าวังบนอัตมาก็พาลูกศิษย์ตามรอยเสือไปเรื่อยๆอ,อยากจะดูซิว่าเสือมันจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าความคิดนี้คล้ายๆมีอะไรโดนใจเมื่อขึ้นไปถึงวังว่าวังบนเห็นมีถ้ำอยู่บนยอดเขาเป็นถ้ำที่สะอาดสวยมากก็เลยเอาข้าวของเครื่องอัฐบริขารไว้ในถ้ำ แล้วก็ลงไปสงน้ำกันที่วังว่าวังบนพบว่ามีรอยช้างรอยเสือรอยบัวป่ามาลงกินน้ำที่นี่สับสนเต็มไปหมดก็ถูกต้องแล้วที่ชาวบ้านก็บอกว่าเดือนไอเดือนยี่เสือมันขึ้นบนเละมาเล่นบนหลังภูแล้วก็บนยอดภูอีด่างเนี่ยเป็นดงช้างดงเสือดงบัวป่าพวกสามเณรอาบน้ําเสร็จแล้วก็พากันวิ่งเล่นบนพลานหินวิ่งขึ้นไปบนหลังถ้าอย่างสนุกเป็นสถานที่สวยงามที่สุด อาตมาก็เดินขึ้นไปดูชมบ้างมองไปทางเหนือลาดต่ำลงไปเล็กน้อยทางด้านโน้นสวยที่สุดมองเห็นภูเขาซับซ้อนอยู่เหมือนฉากละครธรรมชาติตรงที่ยอดเขาเทลาดลงไปตรงนี้เขาเรียกกันว่าสวมเท้าสวมนางหมายถึงห้องรักห้องหอของหนุ่มสาวเป็นผาขาดลึกลิ้วหลายร้อยวาเป็นทางลงไปสู่ถ้ำเท้าถ้ำนางพวกสาม,มนเณรร้องเอ,อ,อะอะกันขึ้น ชี้ไปทางผาขาดว่าอาจารย์อาจารย์ดูอะไรนะั่นนเป็นแสงเรื่อเรืองอยู่อาตมามองไปก็เห็นเป็นต้นไม้ขึ้นอยู่บนกองหินเป็นต้นไม้ที่ตกแต่งคล้ายๆต้นเทียนหรือว่าต้นพระป,ป่าก็แปลกใจแล้วก็ยังเห็นเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งหมอบอยู่พอมันเห็นอาตมามองไปดูเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นก็ลุกขึ้นกระโดดแผลวหนีไป อาตมาก็พาสามเณรเดินทางลงไปบนผาขาดบนยอดเขาแห่งนั้นไปดูต้นไม้นั้นพอไปถึงก็ขนลุกสู้นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้นี่มันเป็นต้นพระปา่าหรือว่าต้นบางสุกุลที่พระอาจารย์บุญมากได้มาสร้างเอาไว้นานหลายปีแล้วแน่ๆเทพเจ้าโดนใจให้เสือไปพาอาตมามาพบเป็นวาสนาของอาตมาที่ได้มาพบเข้าโดยบังเอิญโดยไม่นึกฝัน เสือฝูงนี้จะต้องเป็นเสือที่พระอาจารย์บุญมากอธิษฐานจิตสั่งเอาไว้ให้พวกมันคอยเฝ้าดูแลต้นพระปา่าแล้วก็ให้คอยนำทางผู้มีวาสนาไปพบต้นพระปา่ามันแปลกประหลาดอยู่ว่าบนยอดเขาตรงบริเวณผาขาดนั้นกระแสลมแรงมากใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่จะถูกลมพัดลงไปตกเหวหมด บริเวณนั้นจึงไม่มีใบไม้หล่นอยู่สักใบสะอาดเหมือนกับมีคนมาปัดกวาดเอาไว้ทุกวันอย่างนั้นแหละต้นพระป,ป่าก็ยังคงยืนต้นอยู่บนกองหินเป็นปกติเพียงแต่ว่าข้าวของกองพระป,ป่าที่ผูกไว้ตามกิ่งต้นพระป,ป่านั้นได้ขาดตกลงมากองอยู่รอบๆอบต้นพระป,ปา่าน่าอัศจรย์จริงๆที่สิ่งของหล่นลงมากองอยู่รอบๆอบต้นพระป,ป่านั้นไม่ได้ถูกกระแสลมพัดปลิวหายไป เป็นต้นว่าซองใส่เงินแพรผ้าขาวสีวาดอกไม้เงินดอกไม้ทองกระดาษสีต่างๆที่ตกแต่งต้นพระป่ามันขาตกลงมากองอยู่รอบๆไม่ถูกลมพัดไปไหนเลยมีกระดาษแผ่นหนึ่งหล่นอยู่อาตมาก็าหยิบขึ้นมาอ่านดูเขาเขียนไว้ว่าข้าพเจ้า29คนรวมทั้งพระอาจารย์บุญมากและสามเณรรวมทั้งหมด3าอคนด้วยกัน ได้ร่วมใจกันสร้างต้นพระป,ป่าบังสุกุลนี้ไว้ในวาระใกล้กึ่งพุทธกาลใครผู้ใดมีวาสนามาพบเข้าจงชักบังสุกุลเอาไปแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดอัตมาก็จุดธูปเทียนกับสามเณรชักบังสุกุลเอาพระป,ป่าต้นนี้อนุโมทนาสาธุการตามธรรมเนียมปรากฏว่าเมื่อรวบรวม ของแล้วพวกสามเณรและสิทธวัดเอาไปกันแทบไม่ไหวอย่างทูบเทียนก็ห่อใหญ่สะพายหนักอึ้งไม้กีดไฟห่อใหญ่ยาสูบห่อสะพายขนาดใหญ่เหรียญสตังห่อสะพายใหญ่ต้องช่วยกันสะพายเพราะมันมากเหลือเกินแล้วก็ยังมีข้าวของอีกหลายอย่างหนักอึ้งทั้งนั้นพระอาจารย์กิเนี่ยเป็นสหธรรมิกหรือว่าเพื่อนของพระอาจารย์บุญมาก ่อนที่พระอาจารย์บุญมากจะได้มรณาภาพไปท่านได้มาจำมรรษาอยู่วัดแก่งยางจากนั้นก็ไปจำมรรษาอยู่วัดป่าเนื้อดอนทรายแล้วก็ได้สร้างต้นพระป่าหรือว่าต้นบางสุกุลขึ้นไว้บนยอดเขามีญาติโยมศรัทธาร่วมกันทั้งหมดก็29คนแต่ว่าท่านพระอาจารย์บุญมากไม่ได้บอกให้ใครทราบว่าต้นพระป่านี้อยู่ที่ไหนท่านทำเสียงบารมีเพื่อให้ผู้มีวาสนาบารมีไปเจอเอาเองเมื่อสร้างต้นพระป่าขึ้นแล้ว ท่านก็เข้าสมาธิเจริญฌานสมาบัติจนเต็มขั้นของฌานจากนั้นจึงได้อธิษฐานจิตขอให้เหล่าเทพพยดาอารักษ์ในป่าเขาลำนาวพรจงช่วยกันปกปักรักษาต้นผะป,ป่านี้ไว้ให้ดีแล้วก็อธิษฐานให้ฝูงเสือโคร่งในภูเขาแห่งนี้ช่วยนำทางผู้มีวาสนาบรารมีมายังต้นผะป,ป่านี้แล้วก็ให้ช่วยปกปักรักษาต้นระป,ปา่าอีกโศดหนึ่งด้วย ต้นพระป่านี้อยู่บนยอดเขาสูงเทียมเมฆตรงบริเวณโล่งแจ้งของผาขาดลึกหลายร้อยวามีกระแสลมแรงจัดพัดผวนอยู่ตลอดเวลาต้นพระป่าตากแดดตากฝนฟ้าพายุมาหลายปีแต่เหตุไฉนจึงไม่มีอันผุพังเปื่อยยุ่ยไปเหตุไฉนจึงไม่ถูกกระแสลมพัดพาปลิวหายลงเหวไปคําตอบจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นด้วยอนุภาพของพลังจิตของพระอาจารย์บุญมาก ที่ได้อธิษฐานสั่งไว้พลังจิตจึงเป็นเรื่องมหัศจรรย์ด้วยประการชนิดหลังจากชักบังสุกุลต้นพระป่าแล้วพระอาจารย์กิธรรมมุตมโมก็พาสามเณรและเด็กวัดเข้าไปพักผ่อนแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาในถ้ำสวมเท้าสวมนางปรากฏว่าเป็นถ้ำที่สะอาดสวยงามอากาศถ่ายเทปลอดโปร่งแม้ว่าอากาศภายนอกจะหนาวเย็นแต่ภายในถ้ำ อากาศกับเย็นกำลังสบายทำให้ทำสมาธิภาวนาสงบได้รวดเร็วแปลกกว่าถ้ำอื่นรุ่งเช้าเด็กศิษยวัดก็ได้ไปตัดไม้ไผ่มาหลามข้าวถวายอ่านพอสายหน่อยก็ออกเดินทางเที่ยวทุดงต่อไปเพื่อสงบอารมณ์เพื่อเผาผลาญกิเลสตัณหาตัวก่อภพก่อชาติภายในใจธรรมชาติของป่าเขาลำนาวไรรย,ย่อมเป็นโรมนียสถานอันเป็นที่ให้ความสุขสำราญทางจิตตภาวนาได้เป็นอย่างดี เดินบุกป่าฝ่าดงมาตามทางด่านสัตว์บ้างทางคนเดินป่าบ้างเรียบชายแดนไทยด้านตะวันตกมาเรื่อยๆไม่กำหนดว่าจะต้องถึงที่ไหนหากพอใจสถานที่แห่งไหนก็หยุดพักเจริญสมาธิภาวนาที่นั่นไม่มีห่วงไม่มีอะไรกังวลสิ่งใดทำตนเหมือนนกที่บินออกจากคอนนกย่อมไม่อะไรคอนวันต่อมาขึ้นภูเขาสูงที่สุดสูงกว่าภูอีด่างซะอีก พบรอยขลุงช้างมากมายตามทางด่านสัตว์ขึ้นไปยังยอดเขาทางด่านสัตว์นี้บางตอนเป็นช่องระหว่างโขดหินบางแห่งก็แหวกไปตามถ้ำกลางพงหวายและนหนามหนบางตอนต,อนต้องไต่ไปตามสันเขาแคบๆสองข้างเป็นเหวลึกทําให้พวกสามเณรหวาดกลัวร้องอุทธรบอกว่าถ้าสวนทางกับขลงช้างเข้าแล้วจะไม่มีทางหลบหลีกหนีได้เลยถ้าไม่ถูกช้างเหยียบตายก็อาจจะถูกช้างผลักตกลงมาจากภูเขาตายหงแน่ ต่างก็วิงวอนชวนให้พระอาจารย์กิพากลับแต่พระอาจารย์กิก็ได้แต่ปลอบใจไม่ให้กลัวให้ยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งขึ้นไปถึงยอดเขาพบว่าเป็นที่ราบมีพลานหินเป็นหย่อมหย่อมสลับกับต้นไม้และดงหญ้าซึ่งเป็นหญ้าที่ช้างชอบกินพระอาจารย์กิเล่าถึงตอนนี้บอกว่าอาตมาให้พวกสามเณรและสิทธวัดเขาพักอยู่พลานหินใกล้ๆแอ่งน้ํา ให้รออาตมาอยู่เงียบเงียบอย่าลงอาบน้ำหรือว่าส่งเสียงอะไรอาตมาจะออกเดินสำรวจสถานที่รอบๆอบดูก่อนอาตมาเดินไปได้ประมาณเจเส้นก็เห็นลิงใหญ่กระโดดนำหน้าไปที่ก้อนหินอาตมาก็ตามไปดูมันกระโดดลงจากก้อนหินไปอยู่ตรงแอ่งลึกประมาณสาเมตรมันเหลียวกลับมาดูอาตมาเห็นถนัดก็ต้องตะลึง มันไม่ใช่ลิงใหญ่เราหากเป็นเสือสีเทาลายเมฆซึ่งเป็นเสือที่ดุร้ายยิ่งกว่าเสือโครง่งซะอีกเป็นพันเสือที่หาย,ยากมันมองดูอาตมาเฉยเฉยสักครู่หนึ่งแล้วมันก็กระโดดขึ้นก้อนหินหายแวบไปมันคงจะรู้ว่าอาตมาเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามันก็เลยไม่ตรงเข้ามาทำอันตรายมันก็รีบหลบหนีไปสัตว์ป่าโดยทั่วไปนี่มันรู้อย่างลึกลับได้ว่าคนแต่งตัวแบบไหนเป็นพระคนแต่งตัวแบบไหนเป็นนายพราน พระในย่อมไม่มีภัยอันตรายกับสัตว์ที่ไหนมีวัดที่ไหนมีพระสัตว์มันก็ชอบไปอยู่ใกล้ๆเพื่อจะขอพึ่งบารมีพระอาตมาเดินแยกทางกับเสือตัวนั้นไปได้ประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรก็กลับมาจะมาหาพวกสาม,มนเณรก็เหลือไปเห็นโขลงช้างอาตมาก็ยืนยืนตกตะลึงดูนะโอ้ช้างมีมากมายคเนด้วยสายตาไม่ต้องไม่น้อยกว่าสองร้อยเชือก พวกมันกำลังเดินตามสันเขามุ่งหน้าไปทางแดนเขมรต่ำอาตมารู้ได้ทันทีด้วยประสบการณ์ว่าช้างป่าทั้งหลายเริ่มออกจากเถื่อนแล้วมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างช้างมันรวมกันเป็นโขลงใหญ่เพื่อจะอพยพเส้นทางด่านสัตว์ของโขลงช้างส่วนมากมันเดินไปตามสันเขาติดต่อกันจากลาวเหนือจรดแดนกัมพูชาน่นปกติช้างมันจะแยกกันเป็นโขลงโขลงละเจ็ดปดเชือก กระจายกันแล้วก็ออกหากินทั่วไปนอกจากเวลามีเหตุเท่านั้นมันถึงจะรวมกันเป็นโขลงใหญ่เป็นร้อยร้อยเชือกขึ้นไปอัตมากลับมาไม่พบพวกสาม,มเณรก็ร้องเรียกหาหลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบพอดีเหลือไปเห็นช้างสารใหญ่งายาวเชือกหนึ่งยืนอยู่ข้างโขดหินที่พวกสาม,มเณรพักอยู่ช้างสารเชือกนั้นกลางหูพึ่งในชูงวงขึ้นสูงสูดหายใจแรงแรง อาตมาก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดเหตุแล้วพวกสาม,มเณรคงจะเจอช้างเข้าแล้วก็เพ่นหนีกันหมดช้างสารใหญ่งายาวเชือกนั้นมันสูดได้กลิ่นอาตมาในตามันไวยมันหันกลับมาทางอาตมาหูใหญ่ของมันกลางผึง่งแสดงท่าทางดุร้ายไม่เป็นมิตรทันทีอาตมาก็หยุดยืนจ้องหน้ามันแล้วกำหนดจิตแผ่เมตตาไปว่าสัพเพสัตตามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้น เอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าโกรธเคืองอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเลยอัพญญาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนเข็นฆ่าล้างผลาญซึ่งกันและกันเลยอันนี้คจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในผลภัยเถิด ขณะภาวนาแผ่เมตตานี้อัตมาก็รวมกระแสจิตแผ่พุ่งไปจับที่จิตใจของช้างเป็นจุดเดียวปรากฏว่ามันขยับใบหูลงดังผืบๆผับๆลดงวงลงมาแสดงความเป็นมิมตรไมตรีเดินหลีกทางไปอย่างน่ารักน่าเอ็นดูเมื่อช้างไปแล้วพวกสาม,มนเณรถึงได้โผล่หัวขึ้นมาจากซอกหรือผินที่หลบซ่อนต่างก็ชิงกันเล่า บอกว่าอยู่ๆช้างมันก็โผล่ขึ้นมาข้างๆตัวกระทันหันก็พากันตกใจเกือบตายต้องรีบโดดหลบลงไปซ่อนตัวอยู่ในซอกหินกลัวมันจะเอางวงลงไปควานหาจับตัวขึ้นมาควาดก่อนหินตายไปแล้วถ้าไม่ได้อาจารย์มาช่วยทันมันคงจะไม่ยอมหนีไปง่ายๆแนะ่อัตามาก็บอกว่าทำรมน่ยอมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมขอให้พวกสามเณรจงสังวรในศีลให้เคร่งครัด อยู่ในแดนเสือแดนช้างจงสำรวมกายวาจาใจอย่าเล่นคึกขนองกันเพราะเจ้าป่าเทวดาอารักษ์ไม่ชอบคนที่ไม่มีศีลสังวรเมื่อพวกเทวดาไม่ชอบก็อาจจะดนบันดาลให้เกิดภัยอันตรายขึ้นมาได้ขณะนั้นห้าโมงเย็นใกล้ค่ำแล้วพวกสามเณรก็กลัวโขลงช้างต่างก็ขอร้องให้อัตมาพาลงจากเขาเพราะว่าบนเขาลูกเนี่ยเป็นดงช้างทั้งนั้น อตาตมาก็บอกว่าเวลาเนี้ยช้างออกจากเถื่อนต่างๆหมดแล้วมันจะอพยพลงไปแดนเขมรต่ำเราจะลงจากเขาไม่ได้เพราะอาจจะสวนทางกับขลงช้างจะอันตรายใหญ่คืนนี้พักนอนจเจริญภาวนาอยู่บนเขาลูกนี้ก่อนก็แล้วกันอตาตมาพูดแทบว่ายังจะไม่จบคําก็เห็นขลงช้างกําลังขึ้นมาตามช่องทางด่านสัตว์ที่พวกสามเณรอยากจะกลับลงไป ถ้าอาจมาพาพวกสัมมเนนลงไปตอนนั้นเห็นจะลำบากแน่ๆเพราะว่าโขลงช้างที่เดินทยอยกันขึ้นมาตามทางด่านสัตว์นั้นประมาณสักร้อยเชือกเห็นจะได้โขลงช้างบนเขามันส่งเสียงร้องกันดังสนั่นวันไหวไปหมดแต่ว่าท่านอาจารกิจก็ไม่ได้วันไหวได้พาพวกสัมเนรพักแรมคืนอยู่ตรงที่โล่งพลรานหินใกล้ๆกับโขลงช้างนั่นเองอากาศดีโปร่งโล่งเย็นสบายมีแอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆ น้ำนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระทุดงเป็นอย่างยิ่งขาดอาหารไดเจ็วันสิบวันยังได้แต่จะขาดน้ำไม่ได้กา,าน้ำจะต้องมีน้ำใส่เวทเต็มอยู่เสมอคืนนั้นท้องฟ้าโปรง่งอากาศหนาวเย็นเพราะอยู่ในระหว่างเดือนยี่หรือดูหนาวพระจันกิทรม,มุตมโมได้สั่งให้สัมมเนนก่อไฟต้มยาสมุนไพรฉันสัมนเนนก็ไปหาเศษไม้มาก่อไฟแล้วใช้หินสามก้อนเป็นก้อนเศร้า หินนั้นเมื่อโดนความร้อนของไฟขึ้นก็เกิดระเบิดปึงปังเข้าใจวันในก้อนหินคงจะมีแร่ธาตุบางอย่างพลันทันใดนั้นก็เกิดเหตุประหลาดเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าลงมาใกล้ๆอย่างกระทันหันอย่างที่ไร้เมฆฝนและปรากฏว่าฝนลูกเห็บได้ตกลงมาเกลียวกล่าวเม็ดฝนโตเท่าหัวแม่มือถูหัวสมามเนรได้รับความเจ็บปวดร้องลั่นไปตามๆกันฝนตกลงมาหาใหญ่ พระจันกิเห็นอย่างนั้นก็ร้องขึ้นโดยเสียงอันดังบอกว่าเทวดาอารักษ์บนภูเขานี้ไม่รู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าหรืออย่างไรทําไมมาทํใไ้เกิดผลตกหนักดกันแกล้งกันอย่างนี้จะเป็นบาปกรรมเปล่าๆที่มานี่ไม่ได้มาเบียดเบียนอะไรนะพากันมาเจริญสมณธรรมสร้างบาร,รมีทำลบล้างกิเลสตัณหาออกจากหัวใจตัวเองเท่านั้นนะขอให้ฝนจงหยุดตกเดี๋ยวนี้เถอะ พอสิ้นคำของพระอาจารย์กิก็เกิดอัศาจรรย์ผลหยุดตกฟ้าหยุดร้องคำรมท้องฟ้าก็แจ่มใสยอย่างเดิมพระอาจารย์กิได้ให้อธิบายว่าพวกเทวดาเจ้าที่เจ้าภูเขาเข้าใจผิดกลัวว่าพวกสามเณรจะก่อไฟเผาป่าเผาภูเขาให้พินาศจึงดนบันดาลให้เกิดฟ้าขนองฝนตกลงมาที่พระอาจารย์กิล่วงรู้ได้เนี่ยเป็นการล่วงรู้ได้โดยกระแสยานทางในนะ ท่านบอกว่าเทวดาอารัก์ในป่าตลอดจนพูดผีปีศาจนี้เป็นเรื่องลึกลับใครไม่เคยเจอก็ไม่เชื่อแต่พระธุดงในป่าเนี่ยเจอบ่อยจนเป็นเรื่องธรรมดาพระทุดงไปในสถานที่ไหนเมื่อจะปักหลดพักแรมเจริญสมาธิภาวนาก็ต้องเจริญเมตตาพรหมวิหารเสียก่อนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเป็นพวกอาธิสมานากายให้เขาได้รับรู้ว่า เรามาบำเพ็ญธรรมไม่ได้มาคิดจับจองแย่งสถานที่ของพวกเขาแต่อย่างใดขอพากอาศัยปฏิบัติธรรมชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะจากไปเมื่อเราบอกกล่าวเช่นนี้พวกเขาก็จะยินดีแล้วก็ให้ความปกป้องคุ้มครองอันตรายได้แต่ว่าคืนนั้นอันตมายังไม่ได้เจริญเมตตาบอกกล่าวพวกเขาไปสั่งให้เนนก,ก่อไฟต้มยาซะก่อนก้อนหินระเบิดปึงปังขึ้นมาพวกเขาก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเราจะมาเผาป่าเผาภูเขา เมื่อบอกกล่าวแล้วฝนพ้าพายุฟ้าขนองก็หายไปสมัยเที่ยวทุดงบนภูอีด่างนั่นสามสิบ่าปีมาแล้วต่อมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นสมัยลาวขาวลาวแดงรบกันพระจันกิเล่าว,ว่าทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งเข็นฆ่ากันอย่างทารุณโหดร้ายด้วยการวางกับระเบิดไว้ทั่วป่าเขาลำเนาไพร ตามทางด่านสัตว์ก็วางกับระเบิดไว้ทั่วเพราะเข้าใจว่าทหารขวายตรงข้ามจะอาศัยด่านสัตว์เป็นทางเดินเหมือนกันด้วยเหตุนี้พวกสัตว์ต่างๆเช่นช้างเสือหมีวัวป่าเก้งควางจึงถูกกับระเบิดตายระเนระนาดอ่ามากมายหน่าสลดสังเวชใจเป็นที่สุดทําให้สัตว์ป่าทั้งหลายที่เคยชุกชุมอยู่ในเขาบริเวณตะเข็บชายแดนไทยลาวร้อยหรอศูนย์พันเกือบหมดจะมีหลงเหลือก็อยู่บ้างก็แค่จำนวนน้อย แถบชายแดนไทยลาวเขตนครจำปาสักติดต่อกับอำเภอบุญทริกพิบูรณ์มังสาหารเรื่อยลงไปทางเขมรต่ำยังพอมีขโขรงช้างมีเสือมีวัวป่าเหลืออยู่อาตมาเที่ยวทุดงไปพบมาเมื่อไม่นานมานี้เองอีกแห่งก็ที่ผาหมอนอยู่เหนือโของเจียมถ้ามาจากฝั่งลาวนี่จะมองเห็นเป็นภูเขาสูงแต่ถ้าไปจากฝั่งไทยจะค่อยๆลาดขึ้นเป็นโคกเป็นเนินขึ้นไปถึงยอดเขา แถวนี้ยังมีพอมีขโขลงช้างผูงวัวป่าและเสืออยู่บ้างเหมือนกันบนยอดผาหมอนเป็นที่ราบพลานหินสวยอัศจ,จรรย์จริงๆอากาศเย็นสบายทั้งปีเดินเล่นบนยอดเขาทั้งวันไม่มีเหนื่อยเหมาะสำหรับทัศนาจรอ,อย่างที่สุดมองต่ำลงไปจะเห็นแม่น้ำขงไหลอย,อยู่ท่ามกลางป่าสีเขียวคดเคี้ยวไปมาสวยจริงๆอยากจะให้ญาติโยมได้ไปทัศนาจรกัน เวลานี้เสือช้างอพยพไปอยู่ทางห้วยทรายเกือบหมดแล้วจึงไม่น่ากลัวอะไรห้วยทรายนี่อยู่เขตติดต่อกับภูอีด่างลงไปทางแดนเขมรต่ํามีสัตว์ต่างๆชุกชุมมากภูปังนี่อยู่ทางเข็มราชก็น่าเที่ยวนะอาตมาเคยทุดงไปพบเหล็กไหลในถ้าเป็นพวกเทวดาในถ้ำเขาลองใจ่ายให้เหล็กไหลหล่นลงมาใส่ในบาดแต่ว่าอาตมาไม่สนใจเหล็กไหลนั้นก็หายไป ยอดภูปังเป็นพลานหินกว้างแต่ไม่มีแอ่งน้ำให้ดื่มกินเป็นที่กันดานกระแสลมแรงมากหาที่กําบังไม่มีเลยก็เลยไม่เหมาะสำหรับขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมเคตตอภูปังก็คือภูสมุยอาตมาไปเที่ยวทุดงมาแล้วภูสมุยนี่แปลกประหลาดมากมีก้อนหินรูปร่างแปลกๆน่าอาัศจรรย์ที่สุดคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์หินที่แกะสลักเป็นรูปเครื่องยนต์กลไกในยุคปัจจุบัน เป็นรูปรถถงังรูปรถยนรูปเครื่องบินรูปจรวดอะไรต่ออะไรต้องเดินเที่ยวชมอยู่หกชั่วโมงถึงได้ดูทั่วอาตมาในอยากจะให้ชาวบ้านขึ้นไปทัศนาจรเป็นทัศนาศึกษาจริงๆว่าทําไมก้อนหินมันถึง,ถงมีรูปร่างอย่างนั้นจะว่าคนโบราณแกะสลักไว้ก็น่าสงสัยอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าแองอยู่ใกล้บ้านดงเมืองประเทศลาวต้องเดินทางจากท่าแขกไปเป็นเวลาสองวันถึงจะถึง ถ้ำนี้กว้างใหญ่ลึกล้ำแล้วก็ลึกลับส่วนที่กว้างบางแห่งเอาไปฉายขนาดห้าก้อนฉายไปยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเลยถ้ำนี้สามารถบรรจุคนได้เป็นเป็นพันเป็นหมื่นนะนะเวลาลาวแดงลาวขาวรบกันชาวบ้านสามสี่หมู่บ้านพาลูกพาหลานเข้าไปหลบอาศัยอยู่ในถ้ำนี้ได้สะดวกสบายแต่ว่ายังไม่เคยมีใครกล้าสำรวจลึกเข้าไป อาตมาพาญาติโยมชาวบ้านเข้าไปสำรวจออกเดินทางเข้าถ้ำตั้งแต่สองโมงเช้าทุกคนจุดคบใต้ให้แสงสว่างถ้ำมีทางลงเป็นสองพักมืดจนมองไม่เห็นมือตัวเองและต้องจุดไฟให้สว่างไว้ตลอดเวลาพวกญาติโยมที่ไปด้วยพากันกลัวมากกลัวหลงทางเพราะว่ามีอุโมงทางแยกนับไม่ท้วนเลยถ้ำนี้ยอากาศตั้งแต่ตอนเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนหนาวที่สุด แต่เมื่อเที่ยงคืนล่วงไปอากาศจะค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นอุ่นขึ้นจนถึงเที่ยงวันอุณหภูมิในถ้ำนี่แปลกประหลาดมากภายในถ้ำนี่เป็นพื้นทรายแล้วก็บางตอนเป็นพื้นหินดัดอาตมาไม่รู้จะไปทางไหนก็ตั้งสัตว์อธิษฐานด้วยอำนาจพลังศีลสมาธิว่าขอให้เทวดาเจ้าถ้ำเจ้าขาวหรือว่าฤาษีชีพไพรที่บำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำนี้จงช่วยโดนใจชี้ทางให้ด้วยอย่าให้หลงทางอยู่ในถ้ำกว้างลึกลับนี้เลย เมื่ออธิษฐานแล้วอาตมาก็เดินนำหน้าญาติโยมไปเรื่อยๆแล้วก็ได้พบรอยคนคนหนึ่งเดินผ่านพื้นทรายไปมีขี้คบใต้ใหม่ๆลนอยู่อาตมารู้สึกแปลกใจญาติโยมที่ไปด้วยก็แปลกใจรอยนั้นยังใหม่ๆอยู่ไม่มีรอยอื่นอยู่เลยขี้คบใต้นั้นก็ยังแดงๆอุ่นๆอยู่แต่แปลกตรงที่อาตมาและญาติโยมไม่สามารถจะมองเห็นเขาเลย ถ้าเขาจุดครบใต้เดินนําหน้าไปก่อนก็จะต้องเห็นแสงไฟเพราะถ้ำมันกว้างโล่งโจงมากอาตมาก็บอกให้ญาติโยมเดินตามรอยนั้นไปเรื่อยเคิดว่าถ้าไปตามรอยนี้จะต้องไม่หลงทางเดินตามรอยนั้นวกไปวนมาอยู่ในถ้ำตั้งสามชั่วโมงถึงได้ทะลุออกอีกด้านหนึ่งขณะที่ตามรอยนั้นไปก็เห็นขี้ครบใต้แดงๆหล่นเป็นระยะไปตลอดทาง อัตมาก็สันนิษฐานว่ารอยนั้นคงจะต้องเป็นรอยของพระฤาษีช่วยนำทางให้พวกอัตมาเพื่อไม่ให้หลงทางอยู่ในถ้ำพระฤาษีท่านยอมสำเร็จอภิญญาจิตมีพลังอำนาจจิตสูงสามารถกำบังตาไม่ให้พวกอัตมาเห็นท่านอีกถ้ำหนึ่งใกล้บ้านดงเมืองหลวงชื่อถ้ำควายเป็นถ้ำพญางูใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้ำเงือกเท้าเงือกนาง ซึ่งหมายถึงนาคเท้านาคนางหรือว่าพญานาคกันแหละถ้ำนี้อยู่ระดับเดียวกับแม่น้ําเมื่อน้ําลดลงน้ําจะลดลงเข้าไปในถ้าเมื่ออาตมาเข้าไปบําเพ็ญสมณธรรมนั้นพบว่าบริเวณในถ้าที่น้ําลดลงไปในถ้ำนั้นเป็นพื้นสายกว้างอากาศเย็นยังกับน้ําแข็งตามพื้นสายมีรอยงูใหญ่อยู่เกลือนเป็นรอยขนาดต้นเสาเรือนขนาดใหญ่ๆอาตมาเห็นแล้วก็รู้ว่านี่คือถ้าพญางูหรือว่าพญานาคแม่นแล้ว มิหน้านะคนเขาถึงกลัวกันมากไม่กล้าเข้ามาเลยเพราะรู้ว่าเป็นถ้ำพญานาคอาตมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเมื่ออาตมาออกมาจากในถ้ำพญานาคแห่งนี้แล้วน้ําขึ้นเต็มปากถ้ำเลยมีชาวบ้านเห็นงูใหญ่หลายตัวมีงอนออกมาเล่นน้ําที่ปากถ้ำเสียงดังสนั่นวันไหวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูใกล้ๆเพราะกลัว พระอาจารย์ก็อาตมาองค์หนึ่งเล่าให้ฟังว่าในถ้ำลึกลงไปในบาดาลนี่เป็นถ้ำแก้วของพญานาคเป็นที่สําหรับพญานาคไปออกลูกไม่รู้ว่ามีความจริงเท็จแค่ไหนเป็นเรื่องที่ฟังยากอย,กอยู่อาตมาก็ไม่อยากสนใจอยู่ในถ้ำที่มีอากาศหนาวเย็นขนาดนั้นเมื่ออากาศหนาวมากๆก,ก็เข้าฌานสมาบัติอธิษฐานจิตให้อากาศอุ่นอากาศก็จะอุ่นขึ้นถ้าใครเก่งทางกสินก็เข้ากสินไฟหรือว่าเตโชกสิน ให้อากาศหนาวกลายเป็นอุ่นหรือว่าร้อนได้เรื่องนี้ไม่ใช่ของแปลกสําหรับพระธุดงที่มีพลังอํนนานาจจิตสูงแต่จะแปลกสําหรับประชาชนผู้ไม่เคยฝึกพลังจิตแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์เท่านั้นสมัยหนึ่งพระจันกิทรมรมุตมโมท่านได้ขึ้นไปบําเพ็ญสมณธรรมที่ภูกลางเฮือนอยู่เหนือปากเซใกล้ชายแดนลาวไทยมีโยมอุปถากชื่อดําเป็นผู้นําทาง ขณะบำเพ็ญเพียรก็มีการสแสวงหาต้นยาสมุนไพรเพื่อจะเอาไปสงเคราะห์ศรัทธาญาติโยมด้วยอยู่บนยอดภูเขากลางเฮือนสามวันสามคืนไปเจอผีกองกอยพระจันกิธรรมุตโมท่านเล่าว่าผีกองกอยเป็นสัตว์อาถรรพ์ที่มีวิบากกรรมเผ่าพันหนึ่งอยู่ในป่าลักษณะคล้ายๆชนีหรือลิงที่อัตมาได้พบมานะ พวกนี้มีอำนาจลึกลับสามารถกำบังตาคนเดินป่าได้ทําให้เกิดอากาศวิปริตแปรปรวนได้ผีกองกอยจะถือโอกาสรอบเขามากินไส้มันมีอำนาจลึกลับสามารถเอามือล้วงวารหนักของคนแล้วลากเอาไส้ออกไปกินได้เป็นเรื่องประหลาดอยู่ที่ว่ามันชอบดูดเลือดหัวแม่ตีนกินเท่าที่รู้มาก็ไม่เคยปรากฏว่ามันชอบกินมากกว่าไส้คน ผีกองกอยนี่ปลายตีนมันหันกลับไปข้างหลังเวลามันเดินรอยของมันจะคล้ายเดินถอยหลังแต่ความจริงมันเดินไปข้างหน้ามันร้องรบกวนสมาธิอาตมาเสียงร้องดังก,อกอ้อยก้อยอาตมาก็แผ่มเมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็หยุดร้องแล้วก็ปรากฏตัวให้เห็นลักษณะคล้ายๆลิงหรือชนีนี่แหละแต่ว่าตัวขนาดเคืองกวา่าเมื่อปรากฏตัวออกมาให้อาตมาเห็นแล้วเขาก็หยุดร้องเสร็จแล้วก็จากไปไม่รบกวนอะไร เพราะอำนาจพลังจิตของพระทุดงที่แผ่เมตตาอุทิศกุศลไปให้นี้ก็ทําให้เขาเกิดความอิ่มเอิบใจอำนาจของผู้ทรงศีลนั้นประหลาดมันมีอนุภาพเป็นแสงสว่างอันเยือกเย็นพวกสัตว์ป่าหรือว่าผีสางเทวดาในป่าเขาสัมผัสได้เมื่อสัมผัสเขาแล้วก,ก็จะมีความอิ่มเอิบปิติยินดีมีน้ำาจน้ำใจเป็นมิตรตอบวันหนึ่งอาตมาฉันจังหันอยู่บนภูกลางเฮือน โยมดำที่ไปด้วยแกหุงข้าวให้ฉันแกมีพวกขนมแห้งๆสะสมไปด้วยก็เอามาถวายเวลานั้นมีสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งออกจากป่าเข้ามาหาอาตมาลักษณะครึ่งคนครึ่งลิงไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรพอเข้ามาถึงก็มานั่งยองๆลงเอามือทําประหลกประหลกคล้ายกับจะไหวอย่างนั้นแล้วมันก็ยื่นมือมาขออาหารส่งเสียงดังเป็นภาษากาะกกาะแกะแกะอาตมาก็หยิบขนมแห้งยื่นส่งให้มันก็ยกมือทําท่าไหวประกประหก รับเอาขนมแล้วก็พละหนีเข้าป่าไปโยมดำที่ไปด้วยบอกว่าเป็นคนป่าเผ่าหนึ่งเขาเรียกกับพวกสักแค่อยู่ในป่าลึกๆมีอยู่ใกล้แถบฝั่งลาวพวกสักแค่นี้ใกล้เคียงกับพวกเบื่อพวกเบื่อนี่คล้ายคนแต่ว่าไม่มีสบ้าหัวเข่าเห็นคนเข้าแล้วมันมันกลัวมากจะวิ่งหนีมันวิ่งได้เร็วมากแต่ถ้าล้มลงแล้วมันลุกไม่ขึ้นใช้กลิ้งหนีเอา พวกพรานป่าชอบไล่ล่าเอาไปฆ่ากินเขราะว่าเนื้อพวกเบือเนี่ยอร่อยมากน่าสงสารมันพวกเบือนี่มันร้องไห้ได้เหมือนคนมีครอบครัวผัวเมียลูกตาวแต่มันพูดภาษาคนไม่ได้มันใช้ภาษาใบเบือกันเสียงเหมือนคนใบพูดกันนั่นแหละพวกเบือนี่มีอยู่มากในป่าแถบภูแถบลาวเรื่องราวของพระอาจารย์กิธรรมุตตโมที่เกี่ยวข้องกับการทุดงประจนภัยในป่าในถ้ำบนภูเข,ขาที่เล่ามานี้ เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับท่านธุดงไปทั่วแถบจำปาสักและริมฝั่งโขงไทยลาวเรื่องของท่านมีเล่าให้ฟังอีกเยอะครับเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาผมจะนำเอาเรื่องราวของท่านมาเล่าให้ท่านบุฟังได้ฟังกันอีกครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ